ว่าเราไม่ได้ทำหนังสือเรียนเรากำลังทำหนังสือดีๆขึ้นมาเล่มหนึ่งเราตั้งเป้าว่าเราอยากจะให้มันดูสนุกดูง่ายชวนเด็กๆคิดเด็กๆตั้งคำถามเราสามารถใช้งานออกแบบเนี่ยสร้างหรือหล่อหลอมให้คนที่มาอ่านหนังสือหรือเห็นหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติในแบบที่เราอยากเห็นได้ไหมก็อย่างเช่นทำให้เขารู้สึกมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าการเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องของคนทุกคนเขามีศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ถนัดการเรียนแต่สมมุติว่ามันมีเอลิเมนต์อะไรบางอย่างหรือจากภาพประกอบทำให้เขาค้นพบความสามารถในการคิดในการตั้งคำถามในการสังเกตหรือในทางศิลปะถ้ามันเกิดแรงบันดาลใจให้นักเรียนเนี่ยรู้สึกภาพประกอบมันทำให้เขารู้สึกอยากวาดรูปเนี่ยอันนี้เราก็ถือว่ามันก็น่าจะมีค่ามากกว่าที่จะเป็นอะไรที่ให้ข้อมูลเฉยคือเราจะพยายามจะสนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเด็กไทยอ่ะมันเรียบร้อยไปหน่อยในสายตาครูคือเด็กดีเนี่ยคือเด็กเรียบร้อยแต่ในพวกเราเนี่ยเราสึกว่าธรรมชาติของเด็กมันต้องสนเหมือนต้องรื้อของอ่ะตรงเนี้ยมันคือการเรียนรู้คือเราคงไม่ได้เขามารื้อหนังสือนะแต่เราภาพของเราเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดอะไรบางอย่างซุกซ่อนอยู่ชั้นเด็กเล็กเนี่ยเราก็ทำฟอนต์ลายมือให้นะครับเป็นฟอนต์เป็นฟอนต์สำหรับดิสเพลย์นะเพื่อเป็นพวกหัวข้ออะไรต่างๆให้รู้สึกว่าเด็กๆเนี่ยเขาเขียนลายมือมันก็ไม่ค่อยฟอร์มอลหรือเป็นระเบียบเลยนักหรอกเราก็เห็นว่ามันเขามันเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอ่ะรู้สึกท้าทายเขาเขียนฝึกเขียนมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ลายมือมันจะไม่สมบูรณ์แบบเหมือนตัวเขียนตัวพิมพ์ก็จับลายมือเนี่ยให้เป็นสำหรับตอนเฮดไลน์ของเด็กๆคือเรามองว่างานออกแบบมันเข้าไปช่วยกระบวนการทำงานมากกว่าแค่คอสเมติกจริงๆเราคิดว่างานออกแบบมันต้องทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอ่ะเราคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้น